อุ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะแม่ขอบคุณมากค่ะพี่ก็ชอบดีมากนะพี่เกิดเดือนนี้ก็เดือนนี้เกิดพี่แล้วก็ตรุษจีนวาเลนไทน์แล้วมายืนทอดปลาตั้งโก๋อีกแหมมันคุ้มจริงๆค่ะปีนี้63แล้วโอ้ยอายุเป็นเพียงตัวเล็กเป็นยังไงมีฉลองอะไรบ้างไหมคะฉลองไม่ค่ะไม่มีอะไรเลยปกติเลยพี่ก็มาทำงานปกติเลยค่ะเพราะว่าพี่มันยังไงอ่ะคือเราต้องเข้าใจว่าการเกิดเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายพี่ธรรมดานะกับชีวิตพวกนี้มากเลยก็ถือว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสำคัญเช้าตื่นขึ้นมาก็ลุกไปใส่บาตรแล้วก็กลับมาทำนู่นทำนี่อยู่ที่บ้านค่ะก็รู้สึกดีใจกับตัวเองว่าอ๋อผ่านไปอีกปีนึงแล้วเราก็ยังแข็งแรงแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าชีวิตเราถามว่าแย่ไหมไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าตัวเองแย่อยากจะให้ทุกคนคิดว่าตัวเองดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันค่ะเพราะถ้าเรารู้สึกว่าเราแย่วันนั้นเราจะหมดพลังแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราดีพลังมันจะกลับมาแล้วเราก็ต้องสู้มันคิดว่าทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยกันนะคะมีอะไรพิเศษให้กับตัวเองครับพี่พิเศษกับตัวเองเหรอคะก็ไปซื้อกางเกงขายาวให้กับตัวเองมาทำงานแค่นั้นเหรอใช่ค่ะซื้อกางเกงมา2ตัวค่ะเพชรนินจินดาลดอะไรไม่เคยคิดจะทำอะไรแบบนี้เลยค่ะพี่เป็นคนปกติมากเพราะพี่ถือว่าเวลาตายไปเอาไปไม่ได้เลยช่วงโควิดพี่ว่าพี่ต้องขอบคุณโควิดนะคะโควิดมาเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ชีวิตที่แท้จริงว่าเวลาลำบากจริงๆจะอยู่กันยังไงนะคะแต่ถ้าไม่มีเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเราจะไม่รู้เลยว่านี่คือชีวิตวันนี้แหละค่ะชีวิตสำคัญที่สุดเราไม่เคยทำสิ่งไหนเราต้องทำเราไม่เคยแบบอยากจะกินอะไรดีๆเราก็ต้องเขียมอยากจะใช้อะไรดีๆเราต้องหยุดตอนนี้ดาราเพื่อนๆหลายคนก็ขายรถบางคนขายบ้านบางคนขายจิวเวลรี่บางคนขายสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยออกมาขายหมดเลยเพราะอะไรเพราะเขามองเห็นว่าเขาไม่มีงานแล้วไงเพราะอะไรคะการที่ไม่มีงานหรือมีงานนั้นขึ้นอยู่ที่ตัวเองเราต้องคิดว่าเราอย่าเหนือคนอื่นถ้าเราอยู่เหมือนพื้นฐานปกติทั่วๆไปเราจะอยู่ได้แต่ถ้าเราอยู่อย่างโอเวอร์อยู่อย่างต้องขับรถก็ขับอะไรต่างๆนานานะคะต้องใช้อะไรหนึ่งกับคนอื่นอะไรเงี้ยเราจะอยู่ยากค่ะกางเกงพี่จริงซื้อนี่แบบว่ามีแบรนด์อะไรไหมคะหรือว่าธรรมดาเลยแบรนด์ของพี่ที่มากๆที่พี่ใส่ได้ซื้อได้ก็ประมาณตัวไม่เกิน1,000พี่ก็จะซื้อพี่ก็ยังว่าแพงเลยค่ะประมาณ600-700อย่างเงี้ยอันนี้คือสุดๆแล้วใช่ไหมสุดๆแล้วค่ะพี่ซื้อมา2ตัวฝั่งคานูนะคะแต่ว่าอย่างของพี่ติ๊กยังไม่มีต้องขายอะไรของรักของห่วงของเราไม่ค่ะในชีวิตพี่จะไม่ขายของเลยนะคะพี่จะไม่ขายของและข้อ2นี้พี่จะไม่ดำรงชีวิตโดยการโอเวอร์พี่อยู่ของพี่อย่างนี้มานานนมแล้วใครๆเขาฉายาว่าพี่เป็นคนขี้เหนียวเป็นคนงกแล้วก็เป็นคนประหยัดอะไรอย่างนี้คำพูดเมื่อ20ปีเนี่ยทุกวันนี้มาย้อนกลับมาหาพี่ถึงถามว่าโอเคเวลาเกิดอะไรขึ้นเราจะรู้สึกตัวเองเลยว่าเราปกติเพราะเราอยู่ได้เข้าใจไหมคะถึงไม่เกิดอะไรขึ้นเราก็ปกติเพราะเราอยู่ได้เราเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้เกิดมาต้องขอบคุณพระเจ้าเลยที่ทำให้พี่ไม่ได้เวอร์อะไรต่างๆนานาไม่อยากขับรถที่มีแบรนด์ไม่อยากใช้กระเป๋าที่มีแบรนด์ไม่อยากมีอะไรที่มันสมบัติมากมายมหาศาลอะไรอย่างนี้ค่ะทุกอย่างเนี่ยเราก็ใส่ได้แต่อยู่ที่ใจเท่านั้นแหละนะคะอย่างสมมติเราอยากใส่สร้อยเส้ยเพชรพลมันก็มีขายแต่มันก็ไม่ใช่ของจริงแล้วมาใส่ให้สวยงามกับตัวเองมันก็โอเคกระป๋องกระเป๋าก็ถือได้ในความสุขที่ใส่อะไรได้เยอะๆถ้าถือกระเป๋าแพงๆบางทีเราก็ต้องเก่งใจมันว่าอุ๊ยนี่ยัดไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวพังมันพังจริงๆนะไปวางตรงไหนก็คอยมองอุ๊ยใครจะหิ้วไปไหมจะเปิดก็ไม่ได้จริงไหมคะมันก็ไม่ใช่เป็นความสุขแล้วนะอันนี้คือความทุกข์ถูกไหมคะถ้าเราตะพายอะไรที่มันใช่ใส่ไปในมันความสุขของเราเรียกว่านิสัยประหยัดมัธยัสถ์ของพี่ติ๊กทำให้อยู่รอดในสถานการณ์โควิดนี้เลยไหมคะพี่ยอมรับเลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ถือว่าพี่อยู่ได้สำหรับพี่นะค่ะพี่อยู่ได้เพราะว่า1พี่จะเป็นคนที่เฉยแล้วก็เป็นคนที่นิ่งเพราะมันเกิดมาแล้วเราดิ้นรนไปก็ไม่มีประโยชน์ทุกอย่างพี่ว่าทุกคนอยู่ที่ใจแล้วแหละคุณต้องปรับปรุงตัวเองยังไงกับเขาเรียกว่ากับสภาวะอากาศกับประเทศชาติมันเป็นระหว่างโลกนะคะลูกพี่ก็อยู่อเมริกาพี่ก็ห่วงนะแต่พี่ก็ตัดนิฐานจิตทุกวันว่าอย่าให้เขาเป็นโควิดเลยเพราะเมืองเขาเป็นกันเยอะมากแต่พี่ก็คิดว่าถ้าเขาเป็นพี่ไปไม่ได้เขามาไม่ได้พี่ก็ได้แต่โทรศัพท์ให้กำลังใจกันอันนี้เป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้ถูกไหมคะหรือลูกพี่จะตายเราก็ต้องทำใจเพราะอะไรเพราะเราเลือกไม่ได้มันลิขิตมาแบบนี้เราต้องเข้าใจคำว่าลิขิตถูกลิขิตมันแก้ไขอะไรไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ต้องอย่างเดียวคือยอมรับความจริงค่ะต่างประเทศมีวัคซีนเข็มแรกแล้วลูกได้ฉีดกับน้องไหมคะลูกยังค่ะน้องยังไม่ได้ฉีดเลยเพราะเขาจะเป็นคนที่อายุแค่ประมาณ30ยังก็จะเอาระดับแบบสูงๆก่อน
ช่ค่ะน้องคงคิดว่าอีกยาวไกลอะค่ะแต่น้องผมไหมคะว่ามีแผนอีกสักกี่เดือนหรือเป็นปีที่จะได้ฉีดวัคซีนกับน้องน่าจะเป็นปีอะค่ะเพราะเขาจะดูเป็นไอ้นั่นไปเป็นกลุ่มไปค่ะเป็นกลุ่มไปน้องก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมครับไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงค่ะแต่ว่าในกลุ่มที่คอนโดที่เขาอยู่เนี่ยมันมีคนเป็นเราก็สั่งว่าอย่าออกจากบ้านนะเขาก็บอกถ้าไม่ออกมาเขาก็ไม่มีกินก็บอกว่าออกไปก็ต้องดูแลตัวเองปิดเปิดอะไรให้มันดูดีลิบเลิบอย่าไปใช้มือกดอะไรอย่างเงี้ยก็สั่งสอนไปแต่ก็ไม่รู้เป็นยังไงเราต้องทำใจค่ะไม่รู้นะสำหรับพี่นะพี่เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแม้กระทั่งเรื่องความตายเราก็เรียนรู้เพราะว่าอะไรเราถือว่าการตายก็เป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดคือดับไปใจสลายทุกอย่างก็ไม่มีตัวตนในโลกใบนี้ทุกคนต้องเจอนะคะเราก็คิดว่าเราอย่าไปกลัวอย่าไปตระหนกก็อย่าไปตระหนักทุกสิ่งทุกอย่างเกิดก็เกิดนะตายก็ตายเจ็บก็ต้องเจ็บอยู่ที่ว่าที่พี่บอกแล้วว่าต้องยอมรับความจริงแบบนี้ไม่ให้เขามาพักที่ไทยสักพักก่อนเพราะว่าคอนโดก็มีคนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาไม่ได้เลยค่ะตอนนี้มาแล้วเขาจะต้องถูกกักตัวเขาจะต้องทำไปชื่อสถานทูตนานมากทำอะไรที่ยาวนานมากกว่าจะมาถึงคิวที่จะกลับมาเมืองไทยและเครื่องบินอีกและอะไรอีกแล้วเขาเลี้ยงหมาด้วยมันลำบากมากกับการที่เขาจะเดินทางพี่ก็เลยแบบต้องปล่อยเลยแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่พี่มีจิตที่ดีคือพยายามนึกถึงลูกตลอดเวลาแม้กระทั่งอาจจะไม่ใช่ทุกวินาทีแต่วันหนึ่งไม่เคยไม่คิดถึงคิดถึงทุกวันแต่บางทีทำงานยุ่งๆก็เพลินๆเพลินงานไปแต่พอวูบหนึ่งก็ขึ้นมาอีกแล้วก็หน้ามารออยู่อย่างเงี้ยก็เลยทำให้จิตมันถึงกันก็ได้แต่อธิษฐานบอกอย่าเป็นอะไรนะต้องสู้ต้องสู้ไปด้วยกันก็บอกเขาค่ะอะไรไปให้เขาตลอดใช่ไหมใช่ก็ต้องสวดมนต์กลางคืนนะไม่เคยขอเลยว่าขอถูกลอตเตอรี่ขอไม่อยากจะขอเลยค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะเราจะไม่ขออะไรที่แบบนั้นเราจะขอให้ลูกเนี่ยเจอแต่แสงสว่างโรคภัยไข้เจ็บอย่าเจออย่างเงี้ยค่ะให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะให้พระคุ้มครองให้อะไรต่างๆนั่นก็ว่าไปเพราะเราไม่ได้อยู่ใกล้เขาแต่ฉะนั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเขาต้องดูแลตัวเขาได้จริงไหมคะโตแล้วค่ะ